curious, and always, maybe every week, bring our guests from Jakarta, from Indonesia, in restaurant. Not only the restaurant, but the gallery. How did the Silk Road project, how did it go by Jim Thompson? ซึ่งแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ในวังเนี่ยก็ยังมีกฎเกณฑ์มีวิธีสวมใส่ผ้าบาติกซึ่งบางลวดลายหรือว่าบางแบบเนี่ยก็สงวนเอาไว้ให้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นค่ะ For the example there is a pieces for the traditional ceremonies for a boy there's a ceremony of circumcision so he wore some pieces that also been displayedin the, this exhibition called Parang Parmor. That's for a boy. And then for the girl, there is a tradition called for the first menstruation or in Japanese language is Taraban. We are going to be here at this event. The first one is the one that we have already mentioned before. It's the first one for the girl. The second one is the one for the girl.เฉลิมฉลองเมื่อเด็กผู้หญิงมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะชิ้นที่3จะเป็นชิ้นที่สวมใส่ในงานแต่งงานนะคะแล้วก็ภาพที่ได้จัดแสดงให้ดูเนี่ยจะเป็นด้านในของพิพิธภัณฑ์ดาราไทยนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นเส้นเรื่องเป็นแต่ละห้องในที่จัดแสดงให้เห็นตอนนี้ก็จะเป็นชุดห้องของภาพบาติกที่ได้อิทธิพลจากต่างประเทศซึ่งในภาพก็จะเป็นบาติกที่ได้อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนค่ะ This is another roomBatik with the form in heels. ที่เสียเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงบาติกเนี่ยจะพูดจะหมายถึงเทคนิคในการสร้างลวดลายบนผืนผ้าที่เกิดมาจากขี้ผึ้งที่ก้านสีย้อมนะคะซึ่งตัวขี้ผึ้งตัวนี้ส่วนผสมของมันเนี่ยจะมีหลายชนิดแล้วก็แตกต่างไปจากที่อื่นๆไม่เหมือนที่ไหนค่ะ So in Indonesia, batik has two aspects here. หมวดสองแง่มุมสองความหมายนะคะแง่มุมหนึ่งก็คือแง่มุมในเรื่องด้านเทคนิคในการและอีกด้านหนึ่งก็คือแง่มุมของบาติกในเชิงวัฒนธรรมซึ่งเน้นย้ำว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าตัวลวดลายเนี่ยความหมายในเชิงปรัชญาต่างๆและความหมายของเนี่ยมันได้แฝงไปถึงความหวังแล้วก็ความฝันของผู้ที่สงสัยมาด้วยค่ะ So especially for this exhibition, Pola Pola means motif with social and political issues in their work.And I thought it's good to look, especially from the social aspects, to look back at the development of batik through the time. And also, so while Dana Hari... The environment, the environment, the environment, the environment, and the environment,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  all of them are from the batik, from the 22 pieces, which will be shown in the exhibition.ในงานชิ้นนี้ซึ่งมันเป็นงานศิลปะจักรวาลเป็น object installation นะคะเขาอยากที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้ลองสัมผัสประสบการณ์กับความหมายของเทียนบาติกก่อนที่มันจะไปถูกนำไปสร้างลวดลายนำไปสร้างความหมายต่อไปอีกครั้งนะคะก็สร้างจากเอสเฮาส์คอลเลกทีฟค่ะเดี๋ยวทางตัวแทนกลุ่มจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้เป็นยังไงค่ะYes, thank you. I'm not representing a group or a community of China. I'm representing myself as a man. Therefore, I would like to introduce my colleagues, two colleagues, who are moving in a different way, different position, because they have a different perspective.อยู่บนสโลงอยู่บนที่จริงๆแต่ว่าอยู่ในลักษณะของการเป็นเครื่องตกแต่งหรือว่าเป็นการตกแต่งเท่านั้นเอง So based on this very rough observation ของบาติกที่เมืองบันดุงเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากพนักงานของบาติกในเมืองซึ่งมีวางเป็นศูนย์กลางในการผลิตบาติกค่ะThank you very much. Good evening, everyone. My name is Elvis. I'm an artist based in Bandung, and I mostly work with. ค่ะ ตัวงานของเขาเนี่ยก็คือจะทำลายขึ้นมาจาก3หัวข้อที่เขาเสิร์ชในอินสตาแกรมได้นะคะซึ่งก็คือเสื้อผ้าอาหารแล้วก็ถุงกอดสร้างเป็น
แสตมป์หรือว่าตัวฟิลเตอร์ซึ่งมันเป็นลายที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ลงไปบนผ้าที่ทำมาจากภาพที่เป็นภาพออริจินอลของพี่บัตรดุ๊ก So that's all the diamonds. Thank you very much. คุณตัวเองเขาบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายมากเพราะว่าเขาไม่เคยทำเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอื่นๆเขาอธิบายเสริมเกาะว่าจริงๆแล้วเขามาจากเกาะหนึ่งนะคะซึ่งในเกาะที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีธรรมบัติแต่ว่าพอเมื่อได้มาทำวิจัยในร่วมกันในล่าเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเขาก็เจอไข่บางอย่างซึ่งมันเชื่อมโยงกันค่ะWhen I began this research, I had an ambition to make. ที่สามนะคะที่จะพูดถึงก็คือบาติกในฐานะสินค้าโดยที่ทั้งเขาเองกับเมล่าเนี่ยลองกลับไปดูนิยามหรือความหมายของบาติกว่าจริงแล้วอะไรที่เรียกได้ว่าบาติกได้บ้างซึ่งมันก็มีทั้งแง่มุมในเชิงของเทคนิคการผลิตของมันหรือว่าต้นไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่เขาค้นพบจากการทำวิจัยครั้งนี้ก็คือว่ามันเกิดปรากฏการณ์ผ้าบาติกซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นของเลียนแบบนะคะหรือว่าเป็นบาติกที่ทำขึ้นมาด้วยกระบวนการพิมพ์แทนที่จะเป็นกระบวนการเขียนลายแล้วก็ย้อมนะคะซึ่งเราอาจจะพบได้ทั่วไปในตลาดใหญ่ๆทั่วไปเช่นในรถในจงจาการ์ตาซึ่งบาติกเหล่านี้เนี่ยที่ทำมาจากด้วยกลยุทธ์ที่การพิมพ์ใหญ่ยังไงมันก็ยังมีส่วนสำคัญมากในบริบทในเชิงสังคมของที่อินโดนีเซียนะคะเพราะว่ามันทำให้บาติกยังคงสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของอินโดนีเซียอยู่ได้ค่ะศิลปินท่านหนึ่งนะคะในกลุ่มก็อยากจะขอเสริมว่าจริงๆแล้วการทำงานในโปรเจกต์นี้มันก็ทำให้เขาได้ลองกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันความหมายของบาติกในฐานะที่เขาเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็อาจจะไม่ได้มีส่วนเข้าไปข้องเกี่ยวกับบาติกหรือว่าเรื่องของงานวัฒนธรรมเดิมของอินโดนีเซียต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าในโปรเจกต์นี้มันทำให้เขาได้มีโอกาสที่จะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเขาจะนิยามกับนิยามการใช้ชีวิตหรือความเชื่อของเขาหรือว่าคุณค่าของการที่จะนำเรื่องงานบาติกเข้าอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติมีบอกว่าเมืองมันก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปนะคะได้มีโอกาสได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองต่างๆไม่เพียงแต่แค่ในประเทศอินโดนีเซียเองก็ดีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะไม่เห็นว่าการที่จะมองอัตลักษณ์หรือว่ามองของความหมายของบาติกหรือวัฒนธรรมบาติกที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเลื่อนไหลหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดนะคะซึ่งสิ่งที่มันจะมากำหนดว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นใครอย่างไรเนี่ยคือความหมายของบาติกร่วมสมัยเนี่ยตอนนี้มันก็มีสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งมันมาช่วยในการที่จะมาเชฟตรงนี้มากขึ้นเรื่องวัฒนธรรมป๊อปเรื่องศาสนาเรื่องการบริโภคต่างๆเขาเองเนี่ยเขาภูมิใจกับอัตลักษณ์บาติกจากการทำงานในครั้งนี้นะคะแต่ว่าเขาก็แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักว่าถ้าสมมุติว่าในเชิงโครงสร้างคุณค่าหรือว่าวัฒนธรรมเดิมของมันเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเองก็ยังคิดต่อไปว่าเขาจะทำให้บาติกมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างไรและตอนนี้มันมีความหมายอย่างไร